โอ้กำนักมีตลาธิเบศรามาธิบดีได้พระราชทานไว้และให้สอดคล้องกับยุคสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้นำเสนอโครงการทอผ้าไหมวัตถุประสงค์น้อมนำแนวทางน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาทด้วยสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทีนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายคุณก็เดินสมผักหูบัดเงินเงียบเสร็จมันจะตามเป้าหมายแน่นอนครับนายสุวพงศ์ใบภูทองเกษตรอำเภอประสาทได้เปิดกล้วยถวายความเคารพนะครับได้ยินในงานนี้ได้ชิมุเป็นบานเทศกาลได้พระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืนจึงพร้อมการถวายพระพรชัยมงคลลดเล่าลดกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชราลงกรณ์ทีนี้เจตนาของโครงการนอกจากกระจายรายได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วได้ยังไงงานนี้ได้ชิมุเป็นบานเทศกาลสั่งเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่4ประชุมประจำเดือนวันที่5 6 7เอกสารอะไรต้องพร้อมหมดโครงการอะไรต้องพร้อมหมดทุกวันเราทำอะไรต้องแพงกับเวลาแม้แต่ใหญ่ก็เด็กไม่ได้มันไม่รู้มันเป็นไรลาวดีเสียงดนตรีแม่ก่อนโลมูเซ็นมาจะใช่เด้อ